หนึ่งในประเทศที่น่าจับตามองถึงความสัมพันธ์กับสหรัฐในช่วงนี้ก็คือเวเนซุเอลานะคะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องเป็นผลพวงจากสงครามรัสเซียยูเครนเวเนซุเอลาก็มีความสัมพันธ์ที่ลุ่มลุ่มดอนๆกับสหรัฐนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่ยุคของอดีตประธานาธิบดีอูโกชาเวสจนมาถึงจุดที่สหรัฐประกาศคว่ำบาตรต่อเวเนซุเอลาแต่สงครามที่กำลังเกิดขึ้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้สองประเทศกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กันอีกครั้งค่ะติดตามจากรายงานค่ะสหรัฐอเมริกาสถาปนาความสัมพันธ์กับเวเนซุเอลาตั้งแต่ปี1835หรือ187ปีก่อนโดยเวเนซุเอลาเคยเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกหนึ่งในลูกค้าสำคัญก็คือสหรัฐอเมริกาแต่เมื่อมาถึงยุคของอูโกชาเวสอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาความสัมพันธ์เริ่มย่ำแย่ลงตามลำดับเนื่องจากสถานการณ์ด้านประชาธิปไตยภายใต้การปกครองของชาเวสเริ่มเสื่อมถอยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องการปราบปรามยาเสพติดและการต่อต้านการก่อการร้ายที่ชาเวสไม่ยอมให้ความร่วมมือกับสหรัฐเท่าที่ควรจนกระทั่งชาเวสเสียชีวิตเมื่อปี2013และนิโคลัสมาดูโรขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำประเทศความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมาถึงจุดที่ตกต่ำที่สุดในปี2019เมื่อมาดูโรชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ท่ามกลางการกล่าวหาว่ามีการโกงเลือกตั้งพร้อมจับกุมฝ่ายตรงข้ามจนนำไปสู่การชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่มาดูโรให้ลงจากตำแหน่งจากนั้นสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาซึ่งฝ่ายค้านมีเสียงข้างมากได้ประกาศให้ฮวนไกวโดประธานรัฐสภาทำหน้าที่รักษาการประธานาธิบดีโดยรัฐบาลสหรัฐให้การสนับสนุนทันทีแต่ศาลฎีกาของเวเนซุเอลาตัดสินใจว่าแถลงการของสมัชชาแห่งชาติขัดต่อรัฐธรรมนูญในที่สุดสหรัฐได้ประกาศคว่ำบาตรเวเนซุเอลาในเดือนมกราคมปี2019โดยห้ามรัฐบาลของมาดูโรและบริษัทน้ำมันที่กำกับดูแลโดยรัฐบาลเวเนซุเอลาเข้าถึงตลาดเงินของสหรัฐและทำให้สหรัฐยุติการนำเข้าน้ำมันจากเวเนซุเอลาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในช่วงก่อนหน้านั้นแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะไม่ราบรื่นมากนักแต่ในแง่ของการค้าสหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวเนซุเอลามูลค่าการค้าระหว่างกันในปี2019ก่อนที่จะถูกคว่ำบาตรสูงถึง 3,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้เวเนซุเอลายังเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันให้สหรัฐติดอันดับ1ใน5แต่การโจมตียูเครนของรัสเซียกำลังทำให้ความสัมพันธ์ของสหรัฐและเวเนซุเอลาพลิกไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้แทนระดับสูงของสหรัฐเดินทางไปเยือนเวเนซุเอลาและหารือเรื่องการคลายมาตรการคว่ำบาตรเพื่อเปิดทางให้เวเนซุเอลาส่งออกน้ำมันให้สหรัฐได้อีกครั้งปัจจุบันนี้เวเนซุเอลาผลิตน้ำมันได้ 800,000 บาร์เรลต่อวันและสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีก 400,000 บาร์เรลเท่ากับว่าถ้าทุกอย่างลงตัวเวเนซุเอลาจะผลิตน้ำมันได้ถึงวันละ 1,200,000 บาร์เรลต่อวันการกลับลำของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐที่หันไปสานสัมพันธ์กับเวเนซุเอลาถูกฝ่ายค้านในสภาคองเกรสคัดค้านอย่างหนักเพราะการที่ไบเดนยอมร่วมมือกับผู้นำของเวเนซุเอลาที่ถูกสอบสวนในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติและยังสนับสนุนรัสเซียในการโจมตียูเครนถือเป็นการทรยศต่อหลักการของสหรัฐ